สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับผมอีกแล้วในวารังคณาแดรี่นะคะวันนี้เรามาทําอาหารกันอีกแล้วค่ะวันนี้เป็นเมนูของทางอิตาเลียนแท้ๆเลยนะคะคาเนโลนี่ค่ะหน้าตาจะคล้ายๆกับลาซานญ่านะคะส่วนประกอบก็จะเราก็จะใช้ตัวนูโดแบบนี้นะที่มันเป็นกลมๆนะคะแล้วเราจะใส่ไส้เข้าไปค่ะโดยตัวไส้นะคะโหจะใช้สปินาชค่ะผักโขมนะคะกับชีสริคอตต้านะคะทำการเขาเรียกอะไรอ่ะผัดนิดหน่อยค่ะตัวผักโขมนะคะแล้วเราก็ใส่ริคอตต้าเข้าไปนะคะปรุงรสเกลือพริกไทยแล้วก็ใส่ตัวถั่วโนชิมุสคัสนุสเข้าไปนิดนึงนะคะขูดๆลงไปนะคะแล้วเราก็ผสมรวมกันค่ะจากนั้นเราก็มาใส่ไส้ค่ะโดยที่พอใส่ไส้เสร็จระหว่างตัวไส้นะคะเราใส่ตัวซอสเบชามิลเข้าไปด้วยนะคะเบชามิลก็คือส่วนประกอบของนมกับแป้งเท่านั้นเองนะคะรวมกันให้มันเหนียวๆเนาะก็จะทำให้ตัวนูโดมันสุกด้วยนะคะพอใส่ไส้เรียบร้อยนะคะเราก็เรียงกันไปในถาดที่เราจะใส่เตาอบนะคะจากนั้นเราก็ใส่ซอสมะเขือเทศค่ะลงไปนะคะไม่ใช่เคชัพนะคะเป็นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศบดนะคะมะเขือเทศบดละเอียดนะเนาะหรือจะเป็นซอสมะเขือเทศก็ได้แต่ไม่ใช่เคชัพนะคะเป็นซอสที่สำหรับกินสำหรับนูโดนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็แต่งหน้าด้วยชีสนะคะพาเมซานชีสค่ะง่ายๆเลยเราก็ใส่เตาอบค่ะจากนั้นออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอบประมาณแค่20นาทีเท่านั้นเองนะคะไฟประมาณ180องศาค่ะออกมาก็หน้าตาแบบนี้ก็ทานได้เลยค่ะไม่ยากเลยนะคะอันนี้เราก็น่ากินด้วยนะคะเด็กๆชอบกินเพราะมันมีเบชามิลอร่อยเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะมีประโยชน์ด้วยมีสปินาชด้วยนะคะ